ค่ะน้องๆวันนี้พี่พุกพามาเล่นเกม Roblox นะคะในแมปที่ชื่อว่าทีมพาร์คไทคูนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสคิปทูทอเรียลไปนะคะไม่ต้องสอนแล้วพี่พุกฝึกเล่นแล้วได้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะเฮ้ยมีเพื่อนๆนะคะเขาสร้างสวนสนุกไว้อยู่ตรงนู้นด้วยแต่ว่าเราไม่ไปดูเราจะสร้างของเราเองนี่นะคะแล้วนี่ก็คือสวนสนุกที่พี่พุกจะสร้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่พุกเนี่ยก็จะใส่สร้างตัวนี้ก่อนคนอื่นเขาเริ่มสร้างแบบว่าใส่พวกเครื่องเล่นใช่ไหมพี่ปุ๊กจะสร้างพื้นที่ก่อนเวลาเราเข้ามาที่สวนสนุกเนี่ยก่อนอื่นเราต้องการที่กว้างๆพี่ปุ๊กก็จะทำเป็นที่กว้างๆเหมือนกับเป็นที่นัดเจอกันอะไรประมาณนี้โอเคสวนสนุกของพี่ปุ๊กก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ปุ๊กก็จะทำโรงอาหารนี่เห็นเขาหิวพอดีเลยเดินมาไม่มีอะไรใช่ไหมหิวพอดีโรงอาหารที่พี่ปุ๊กจะสร้างนะคะพี่ปุ๊กจะสร้างไว้โซนตรงนี้ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะสร้างใส่ที่นั่งเทเบิลเอานั่งแบบไหนดีดันเนี่ยเอาจะนั่งเป็นแบบนี้เหรออย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้ก็ได้นะเออฮึบเห็นนะปึ๊บโอเคพี่พุกจะสร้างเป็นที่นั่งแบบนี้อย่างนี้ไม่ต้องลงอาหารแหละทำเป็นแบบว่าข้างหน้าอย่างนี้แหละปึ๊บ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 สำหรับให้คนนั่งเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ทำเป็นทางให้เขาทางเดินให้เขาปึ๊บ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 ก็ปูให้หมดนั่นแหละปูให้หมดนั่นแหละโอเคหลังจากนั้นนะคะพี่ปุ๊กก็จะใส่ร้านอาหารเข้าไปนะคะร้านอาหารเนี่ยเรียงไว้เลยตรงนี้เลยอยากกินอะไรเชิญกินได้เต็มที่เลยนะคะตอนนี้ใส่เราใส่อะไรไปเนี่ยใส่ซอฟต์ดริงก์เหรอใส่ซอฟต์ดริงก์พิซซ่าไอศครีมเฟรนฟรายสลัชชี่ฮอตดริงก์โอ้โหมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแคนดี้ฟรอสต่อด้วยป๊อปคอร์นฮึบเบอร์เกอร์แล้วก็อะไรคือรีเฟรชชิ่งอะไรของสดเหรอเออของสดนะคะก็พอดีแล้วเพื่อจะให้สวยงามนะคะพี่ปุ๊กก็จะใส่ตรงนี้ให้มันเต็มเราย้อนกลับมาที่ซอฟดิ้งใหม่แล้วก็พิซซ่าโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโซนอาหารตรงนี้ก็อยากใส่ด้วยอ่ะงั้นเราเริ่มมาจากตรงท้ายๆแล้วกันนะผงสดเฮ้ยผิดด้านว่ะของสดก็ผิดด้านต้องลบโอเคป๊อปคอร์นแคนดี้ฟลอสคือไม่ต้องไปซื้อที่ไหนละเดินมาตรงนี้ตรงเดียวเลยนะทำเป็นโซนอาหารให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะกั้นเอาไว้นะกั้นไว้นิดนึงว่าตรงนี้มันเป็นโซนโรงอาหารพี่ปุ๊กก็จะใส่ตัวกั้นเอาไว้อาจจะเป็นที่กั้นกระจกนิดนึงนะคะหาก่อนนี่ fence wall fence metal อยากได้เป็นกระจกอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมมันสูงเกินไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีไหมปึ๊บ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 เฮ้ยโอเคอย่างนี้โอเคนะเนี่ยปึ๊บทุกอันเลยนี่เอาใจขากินก่อนนะเนี่ยขากินก่อนอยากกินอะไรเจ๊จัดให้ปึ๊บ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 อ้าวมีคนมาหาปึ๊บ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 โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ถังขยะเข้าไปนะคะพอดูดิมีคนทิ้งขยะเอาไว้ตรงนี้แล้ววิธีการทำความสะอาดของพี่ปุ๊กนะคะมันตลกมากเลยดูนะเดี๋ยวพี่แม่ทำความสะอาดให้ดูนะ1 2 3วู้ดูท่าทำความสะอาดทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันจะตลกไปไหนเนี่ยอีกอันนึงโอ้โหดูปีกดิวนเลยเราต้องรีบใส่ถังขยะนะคะไม่งั้นคนทิ้งขยะเกินกาดมากเลยนะคะ crash and tear lantern โอเคขยะใส่ตรงไหนดีตรงนี้เกะกะทางเดินไหมเนี่ยฮึบเนี่ยเอาไว้กลางๆนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเรามาใส่ไฟกันใส่ไฟเราใช้ทอสเหรอทอสไฟแบบนี้เลยเหรออย่างเงี้ยได้ไหมเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าใส่ตรงกลางโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยทางเข้านะอาจจะทำแบบเป็นทางประตูทางเข้านิดนึงเดี๋ยวพี่ปุ๊กดูก่อนนะพี่ปุ๊กดูก่อนนะนี่ประตูทางเข้าเอาเป็นแบบ one way หรอ one way ไม่ต้อง one way ก็ได้นะเอาเป็นแบบ wall brick อย่างนี้ลองดูลองแปะดูปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะคะทำแค่นี้แหละเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือโซนโรงอาหารนะคะที่พี่ปุ๊กสร้างเอาไว้นะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครขี้กินอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เขาออกมาเล่นเครื่องเล่นของเราปกติแล้วนะคะในสวนสนุกที่พี่บุ๊กสร้างนะคะพี่บุ๊กจะสร้างไอ้เขาเรียกว่าชิงช้าสวรรค์ไว้โซนตรงนี้เลยดังนั้นนะคะแน่นอนพี่บุ๊กก็จะสร้างชิงช้าสวรรค์เงินเรามีอยู่ 3,000 เนาะ 3,000 กว่าดูราคาชิงช้าสวรรค์ก่อน 16,000 ให้ตายซินโรบินมีกี่อันอะชิงช้าสวรรค์เอาราคาถึงเวลาที่พี่บุ๊กจะต้องเติมเงินแหละเฮ้เก็ตมันนี่เซฟก่อนคอนเฟิร์มเซฟก่อนนะจากนั้นก็ใส่เงินที่ข้าพเจ้าได้เติมเข้าไปดูจิซื้อสักแสนหนึ่งโอเคไหมโอเคป่ะแสนหนึ่งโอเคจงซื้อไปตอนนี้ข้ามีอยู่400ซื้อแสนหนึ่งก็เสียแค่ร้อยเดียวเองร้อยโลบล็อกได้ตั้งมาแสนหนึ่งเฮ้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะรวยแล้วเราก็ซื้อชิงช้าสวรรค์มาใส่ตรงนี้ปึ๊บโอเคหลังจากนั้นใส่คิวหรอใส่คิวตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมเขาใส่คิวกันตรงนี้นะแล้วก็ทางออกตรงนี้อ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ปุ๊กก็ต้องใส่พาร์ทที่มันเป็นคิวพาร์ทนะคะทางเดินปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็ธรรมดาปึ๊บจากนั้นเปิดเครื่องเล่นเลยค่ะนี่คือเครื่องเล่นเครื่องแรกที่พี่ปุ๊กก็สร้างเอาไว้เลยนะกดเปิดปึ๊บว่าแต่คืนนี้ไม่มีคนมาเลยคนหายไปหน่อยหมดเนี่ยมีอยู่แค่5คนเองมาเที่ยวสนุกของเราเนี่ยฮะเราค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะมันต้องมีทางเดินมาข้างหลังด้วยใช่ไหมดังนั้นพี่ปุ๊กคงต้องสร้างทางเดินไว้ก่อนทำคร่าวๆไว้ก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนไปไหนอะไรประมาณนี้ปึ๊บอันนี้ทะลุมาข้างหลังได้ตรงนี้ก็อาจจะทำทะลุมาข้างหลังได้เหมือนกันพี่ปุ๊กจะใส่เขาเรียกว่าแปลงดอกไม้ตรงนี้แปลงดอกไม้ flower bed นี่แปลงดอกไม้แปลงดอกไม้นี่ใส่ตรงนี้นะปึ๊บมันดอกไม้ตรงไหนเนี่ยไม่รู้มันดอกไม้ตรงไหนปึ๊บใส่แปลงดอกไม้เดี๋ยวมันคงจะบานมั้งหรือนี่บานแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันเอาข้างหลังออกก่อนอย่างน้อยได้ตังคืนมาด้วยโอเคมากนี่ใส่ดาวเข้าไปปึ๊บ3ดาวนี่
โอ้สวยอ่ะสวยสวยสวยหลังจากนั้นนะคะเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรต่อพี่ปุ๊กจะใส่เครื่องเล่นแถวๆนี้นะคะแถวๆนี้จะต้องมีเครื่องเล่นดังนั้นใส่ทางเดินทะลุเข้าไปด้วยผ่าผ่าปึ๊บ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 อาจจะทิ้งตรงนี้ทำเป็นกำแพงล้อมรอบสวนสนุกของเรานะปึ๊บ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 เดี๋ยวค่อยๆคิดค่อยๆคิดไม่เป็นไรไม่รีบปึ๊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 บโอเคเครื่องเล่นต่อไปนะคะเราก็จะใช้แบบเครื่องเล่นแบบถ้าเกิดเอาอันสูงๆเราควรจะเอาอันสูงๆนะคะไว้ตรงมุมๆดังนั้นอันสูงๆเนี่ยก็ควรจะเป็นไอตัวอันนี้อันนี้ก็คือสำหรับดูในตัวเกมเลยว่าเป็นหอคอยดูนะคะหอคอยดูความสูงทำไว้ตรงนี้โอเคหลังจากนั้นใส่คิวนะคะใส่คิวก็ฮึบฮึบฮึบทางเข้าทางออกให้มันเป็นอันเดียวกันแถวเดียวกันเลยได้ไหมเนี่ยฮึบโอเคคิวสักแค่นิดเดียวก็พอเนาะไม่ต้องเยอะหรอกผ่านฮึบหลังจากนั้นก็กดเปิด open แล้วก็จะทำกำแพงเอาไว้กั้นเอาไว้นะคะว่านี่คือเครื่องเล่นของเรากำแพง ivy vein ตรงนี้ใช่ได้ไหมอ๋อตัวนี้ไม่ได้กั้นอย่างนี้เอาไว้แล้วกันฮึบปึ๊บโอ๊ยผิดฮึบโอเคเรียบร้อยค่ะลบทิ้งโอ้ยลบไม่ใช่สร้างเพิ่มเละแล้วเนี่ยโอ้ยเละแล้วโอเคจิ้มอันนี้ใหม่แล้วก็สร้างใหม่ตรงนี้ฮึบเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าเราจะสร้างอะไรกันอีกดีสร้างสไปรัลสลับกันนะคะทางขึ้นก็จะได้อยู่ฝั่งนี้ปึ๊บเอ้ยเฮ้ยติดโอเพนก่อนเฮ้ยติดอ่ะหัวพี่แมวติดสวยละทำไงดีเนี่ยออกเกมก่อนดีไหมโอเคหลุดออกมาละโอเคค่ะสร้างทางเข้านะคะสร้างทางเข้าตรงนี้แล้วก็ทางออกตรงนี้ Q part ปึ๊บปึ๊บทางออกก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็จิ้มกำแพงเรียนแบบตรงนี้กั้นเอาไว้มีให้ใครแอบเข้าไปเล่นของไปเข้าไปเล่นฟรีๆไม่ได้นะปึ๊บปึ๊บโอเคเปิดยังกดเปิด open เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่อะไรอีกเราคงจะต้องมีถังขยะตามจุดนะคะเพื่อที่ป้องกันให้คนไม่ทิ้งขยะเนี่ยปึ๊บถังขยะเอาแบบนี้ดีนะเอาแบบนี้ดีกว่าได้ซ่อนไว้ตรงไหนดีเนี่ยปึ๊บโอเคปึ๊บฝั่งนี้ก็ด้วยปึ๊บปึ๊บไม่รู้เยอะเกินไปหรือเปล่านะถังขยะมีทุกจุดเลยปึ๊บคนนี้ชอบทิ้งขยะกันจังเลยเนาะ
ไซส์จะเยอะเกินไปพี่ปุ๊กคิดว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีแหละคิดว่าตรงนี้โอเคต่อไปนะคะเราจะใส่เครื่องเล่นต่ออีกเครื่องเล่นอันไหนม้าหมุนหรอม้าหมุนความจริงเราควรจะวางไว้ตรงนี้นะม้าหมุนเนี่ยมันจะแบ่งที่กับม้าหมุนได้ไหมเนี่ยปึ๊บใส่ทางเข้าปึ๊บทางออกดูม้าหมุนด้วยแป๊บนึงนะม้าหมุนเอ้ยพอดีเด้เลยอ่ะฟึบเอ้ยพอดีเด้เลยเอาละค่ะใส่ทางเข้าทางออกมาสร้างคิวทีเดียวเลยปึ๊บทางนี้ด้วยปึ๊บโอเคแล้วก็สร้างทางเดินปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตัวที่กั้นตรงไหนไม่สวยนะคะพี่ปุ๊กค่อยเอามาค่อยกะเอาออกทีหลังเฮ้ยความจริงอันนี้สวยกว่านั้นเนี่ยแบบนี้สวยกว่านั้นเนี่ยมันดูแบบร่มรื่นดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนพี่ปุ๊กไม่เอาไอ้ไม้นั่นแหละเอาให้หมดเอาให้หมดอันเก่าไม่สวยทิ้งไป